ไปเบิ่งอีกหนึ่งความนะฮะความงามความเก่งของสาวคนนี้ก็คือสาวติ๊กต้าดวงพระจันทร์ซึ่งเพิ่นก็เป็นแพทย์สนามที่ไปเฮ็ดหน้าที่บรรเทาอาการบาดเจ็บให้กับนักกีฬาอยู่ที่ข้างสนามบ่ว่าจะเป็นการแข่งบาสเตะลาลีก1แน่ดาวลีก2แน่รวมถึงการแข่งรายการต่างๆบ่ว่าจะเป็นรายการทีมชาติแล้วก็รายการอื่นๆเนาะที่ว่าอยู่ภายในแต่ก็ต่างประเทศติดตามไปกับทีมชาติลาวเนาะส่วนวันนี้เราจะไปเบิ่งไปฮู้จักกับสาวคนนี้ในเรื่องความน่ารักความมีเสน่ห์ของสาวคนนี้นํากันเดี๋ยวไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเพิ่นนํากันเลยจะไปประเทศกัมพูชาก็เลยว่าได้ไปหับไซในงานนี้มา17ก็ได้ไปหับไซงานผู้หญิงอยู่16อยู่ชลบุรีประเทศไทยซึ่งสามารถไปตัวนั้นซึ่งสามารถให้อันที่ผู้หญิงสามารถเข้ามอบได้เข้ามอบอันไฟนอลมอบตัดสินได้1ใน4ประทับใจที่สุดในการเป็นแพทย์สนามคือว่าได้เบิ่งแยงได้รักษาได้เบิ่งคนเจ็บที่บาดเจ็บอยู่ในสนามซึ่งรูปพรอาการเจ็บปวดให้เป็นแพทย์สนามเขาก็ต้องมีแผนให้ตัวเองก็คือว่าต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารก็ต้องให้ครบตามที่โฆษณาการที่วางไว้และก็สิ่งสำคัญก็คือออกกำลังกายก็คือการเข้าฟิตเนสการเข้าตู่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตั้งใจจดจ่อในเวลาที่เขาต้องแข่งขันเนี่ยเขาต้องมีสติอยู่ในเกมทุกครั้งสนามถ้าบุมีแพทย์สนามก็สามารถแข่งขันได้เพราะว่าอันนี้จะเป็นองค์ประกอบหลักๆเลยส่วนหลายก็จะมีแพทย์ต้องมีแพทย์สนามแล้วก็ต้องมีแพทย์พร้อมกับบุถ้ามีองค์ประกอบนี้ค่ะก็สามารถจัดการได้ทั้งหมดได้ถ้าพนักงานส่วนนี้เราจะตรวจดูในพวกนักกีฬาเหมือนกันภายในฝันแบบถูกพุทธศาสนาเชื่อเข้าใจเขาสามารถอยากฝากให้คุณน้องที่อยากมาเป็นแพทย์สนามว่าต้องมีความหักความหวังในอาชีพแพทย์เพราะว่าอาชีพแพทย์สนามต้องเป็นอยู่ในสนามเพราะว่าอากาศจีฮ้อนว่าหนาวหรือว่าฝนชิโตเอียงเขาต้องมีความหมักความหักในอาซีนี้เขาต้องเป็นกลางแล้วก็สามารถเบิ่งรวมสามารถเทคแคร์เข้ากับทุกคนเอียงได้ดี
้ายก็ฝากติดตามผลงานเขาได้ที่ลองพิมพ์ลิปนึงแล้วก็ลองอีกส